ตอนนี้ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนเอาทรัพย์เทียมมาเปลี่ยนเป็นทรัพย์จริงให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้เพราะว่าทรัพย์เทียมคืออะไรทรัพย์เทียมนี่คือเงินผมก็เอาเงินเหรียญบาท10บาทมาให้เงิน10บาทเนี่ยเป็นทรัพย์เทียมคือมันมีแค่ราคา10บาทเป็นของผมคนเดียวนะคนในห้องนี่ไม่มีใครมีสิทธิ์นะของผมคนเดียวมันไม่เอื้อใครเลยอ่ะเป็นของผมคนเดียวเห็นแก่ตัวมากเลยเงิน10บาทแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นยางนา10บาทเป็นไม้ยางนาลงไปปุ๊บมันก็ยังเป็นเงินของผมเป็นของทรัพย์ของผมอยู่นะแต่ตัวมูลค่ายังเป็นของผมอยู่10บาทแต่มันจะเกิดคุณค่ามาต้นยางนาลงดินเกิดอะไรขึ้นอันแรกอะลดโลกร้อนก่อนแน่ๆมันโตขึ้นมาแล้วคนที่ได้ประโยชน์กี่คนก็6,000 ล้าน 6,000กว่าล้านคนได้ประโยชน์จากไอ้ทรัพย์เทียมเมื่อกี้นะพอตอนนี้มันเป็นทรัพย์จริงอะพอทรัพย์จริงคน6,000ล้านคนได้ลดโลกร้อนทุกคนได้ประโยชน์แล้วกรองอากาศให้กี่คน6,000ล้านคนได้อะไรต่างๆออกเข็ดแล้วมีเม็ดที่จะขยายต่อแล้วมันโตขึ้นอะโตขึ้นก็แสดงว่ามูลค่ามันก็เพิ่มให้เราเหมือนไอ้เรื่องคุณค่ามันก็เพิ่มให้ไอ้เป็นเงินเนี่ยมันมีแค่มูลค่าอย่างเดียวอะคุณค่ามันไม่มีอะจะเปลี่ยนไม่เอาทรัพย์เทียมมาเปลี่ยนเป็นทรัพย์จริงแล้วประเทศไทยจะเปลี่ยนทันทีเลยทรัพย์เทียมมันเต็มอยู่เต็มกุดังไงขนออกมาสิรีบเร็วประกาศแล้วเปลี่ยนให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นทรัพย์จริงไอ้ทรัพย์เทียมก็ยังเหลืออยู่ทรัพย์จริงได้เอามั้ยอ่ะครับผลปรากฏว่าโอ้เนี่ยขอเขียนว่าทรัพย์เทียมหรือทรัพย์จริงจะถือซะก่อนผู้จัดการธกส.ผู้จัดการใหญ่ธกส.ก็อยู่ด้วยก็เลยอยากให้เขาเข้าใจอ่ะว่ามันจะต้องรีบทำยังไงก็ได้